จะเล่านิทานวรรณคดีเรื่องสังทองเอ้ยพองโสภาจับตอนรจนางยอดนารีจังการเลือกผู้ครองถึงเจ็ดพี่น้องในวันนี้แต่ละนางช่างพริ้มพราวเป็นบุตรสาวเมืองพระรานสีพวกผู้ชายเมื่อได้ฟังวิ่งบ้างเดินบ้างไม่รอรีอยากได้นางไว้เคียงคะเนยเป็นบุตรเคยจ่าเมืองสักทีทั้งหกนางเสียงพวงมาลัยให้กับหกชายที่โชคดีแม่รถจะนาคนสุดท้องจะนาคนสุดท้องหาผู้ครองถูกใจไม่มีบิดาแสนจะแค้นใจเออมันเป็นเมื่อไรลูกเรานี้เป็นผู้ชายมาให้หมดให้ลูกรถจะนาเลือกที่เหลือแต่ง้องปางเอ้ยว่าบ้าใบที่เป็นชายอยู่ริมวิธีพระรถจะนาเห็นง้องบ้าใบเสียงมาลัยให้ทันทีเห็นรูปทองเอ้ยอยู่ข้างในบุญสร้างไว้ให้เป็นคู่เนื้อชีวีบิ่งดาเห็นแล้วโกรธเคืองอับอายชาวเมืองทั้งธานีจึงขับไล่ว่ารถจะนากับง้องป่าผู้เป็นสามีไปอยู่ปลายนาเสียนมนานให้นึกสงสารแม่นวลสีจึงถอดง้องเอ้ยออกทันใดให้เห็นน่าเป็นชายห้องโสภีขอจบเรื่องเอ้ยประสังทองขาดตกบกพร่องขอโทษที